มาตอบคำถามเรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตแน่นอนยังไงไม่ให้อ้วนพี่ฝนกินชาบูบ้างหรือเปล่าคะพี่ฝนกินหมูกระทะหรือเปล่าคะรีพบอายหรือเปล่าเนี่ยมีกล้ามแขนฝนไม่มีพุงเลยแต่มันทรมานมากเลยค่ะสำหรับฝนนะมันไม่ใช่ฝนนะคะแล้วมันไม่ยั่งยืนมันไม่สดชื่นสวัสดีค่ะทุกคนฝนสนันทชัดนะคะก็อยู่กับช่องสนันทชัดนะคะในรายการติดฝนที่แบบไม่ได้มาถ่ายคลิปนั่งคุยกันแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าวุ่นวายกับการทำงานการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่วันนี้เนี่ยมีโอกาสได้กลับมานั่งคุยกันแบบนี้แบบหน้าใกล้ๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะคิดถึงฝนกันนะคะซึ่งใครเห็นชื่อคลิปวันนี้แล้วเนี่ยฝนเชื่อว่าตั้งตารอคอยฟังเรื่องราวที่ฝนอยากจะมาตอบคำถามเรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตแน่นอนยังไงไม่ให้อ้วนพี่ฝนกินชาบูบ้างหรือเปล่าคะพี่ฝนกินหมูกระทะหรือเปล่าคะพี่ฝนกินข้าวบ้างนะคะพี่ฝนเต็มไปหมดเลยค่ะสารพันคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินรูปร่างน้ำหนักส่วนสูงอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็จะขอตอบข้อข้องใจของทุกๆคนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเดี๋ยวกันค่ะขอเข้าช่วงพักโฆษณาแป๊บนึงค่ะคือตอนนี้เนี่ยอยากจะอัปเดตว่ามีซีรีส์ในแอปพลิเคชันวิวที่ฝนกำลังติดงอมแงมอยู่มาฝากทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะคะคือพูดถึงชีวิตประจำวันฝนกี่ครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีซีรีส์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นคนชอบดูซีรีส์มากซึ่งตอนนี้นะคะเดือนตุลาเนี่ยมี2เรื่องที่กำลังฮิตมากๆในแอปพลิเคชันวิวนะคะ Tale of the Night Tale นะคะเป็นเรื่องของจิ้งจอก9หางที่ชื่อว่าอียอนค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเทพเจ้าโบราณที่แบบข้ามไปมาระหว่าง2โลกนะคะเพื่อลงโทษเหล่าสัตว์ประหลาดที่มาก่อความวุ่นวายให้โลกมนุษย์ค่ะเขาเนี่ยจึงปลอมตัวย้ายมาอยู่ที่เมืองใหญ่นะคะแต่ถูกนำจีอาเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยตามสืบมาหาความจริงจากเขาให้ได้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่2นะคะซอมบี้ดีเทคทีฟอันนี้คือแบบพระเอกของเราเนี่ยเขาเป็นซอมบี้เขากลายเป็นซอมบี้ประมาณ2ปีแล้วแล้วเขาก็จำเรื่องตอนที่ตัวเองเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยเขาก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยเขาอยากรู้มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็เลยเปิดสำนักงานนักสืบค่ะคุณซอมบี้เป็นเจ้าของสำนักงานนักสืบแล้วก็ใครที่อยากจะสืบเรื่องราวอะไรเนี่ยเขาก็ทำให้รวมถึงสืบเรื่องตัวเองไปด้วยค่ะเป็นซีรีส์เกาหลีภาคไทยที่แบบตอนนี้ต้องดูจริงๆนะคะในแอปพลิเคชันวิวคำถามข้อแรกเลยนะคะที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากๆพี่ฝนสูงเท่าไหร่นะเท่าไหร่คะก็สำหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะสูง157ค่ะเดี๋ยวน่าจะสูงขึ้นไหมล่ะก็ไม่ก็คือสูง157นะคะน้ำหนักเนี่ยจะขึ้นลงๆค่ะตามการที่เพื่อนชวนออกไปกินเยอะไหมช่วงนี้ซึ่งตอนนี้ฝนหนัก40ทวนค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะคือที่บ้านฝนเนี่ยเป็นคนตัวเล็กมากๆค่ะตอนนี้คุณแม่ฝนอายุ66นะคะหนักประมาณ47ค่ะคือที่บ้านเนี่ยเป็นไซส์นี้หมดเลยค่ะทุกคนในบ้านฝนก็จะหนักเท่าๆกันดังนั้นพอฝนทานอะไรเข้าไปนะคะมันก็จะออกชัดมากๆโดยเฉพาะที่หน้าค่ะหน้าฝนเนี่ยพูดเลยว่าทุกคนจะทักก่อนถ้าแบบฝนน้ำหนักขึ้นทำไมแก้มหนักจ้างเนียงออกดูบวมบวมคืออาหารทั้งหมดที่ฝนทานเข้าไปเนี่ยแหละค่ะมาขึ้นที่หน้าปัญหาฝนคือที่ไหนอีกช่วงลำตัวค่ะคือเราเป็นคนตัวแคบด้วยค่ะเวลาทานอะไรเนี่ยกลายเป็นแพนด้าช่วงกลางตัวเนี่ยจะมีไขมันสะสมต่างๆนานาแต่ข้อดีนะคะก็คือฝนเนี่ยเป็นคนที่ทานอะไรแล้วไม่ลงแขนเนี่ยออกกำลังกายแล้วก็จะแบบดูดิพบอายหรือเปล่าเนี่ยมีกล้ามแขนส่วนขาก็ไม่ค่อยลงค่ะแล้วโชคดีอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่น้ำหนักลงนะคะขาจะเล็กเกาะเป็นอันดับแรกแต่ที่ไม่ลงเลยนะคะก็คือหน้าไม่ลงแล้วก็ช่วงตัวเนี่ยลงยากมากๆๆๆๆๆมากเลยค่ะซึ่งฝนเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดที่มั่นใจไม่มั่นใจต่างกันถูกไหมคะอย่างฝนเนี่ยหน้าเนี่ยเราก็จะสามารถแบบพบแพทย์ต่างๆได้ช่วงตัวเราก็จะสามารถพลางได้บ้างนะคะเพราะแขนขาเราเล็กใช่ไหมเราก็แบบเราใส่สายเดี่ยวสายเปิดไหลแล้วก็ยังโอเคอยู่อ่ะฝนจะบอกนะคะว่าฝนเคยทดลองทำอะไรมาบ้างเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักในบางช่วงที่แบบกินเยอะเกินไปมีดังนี้ค่ะอย่างแรกกินคลีนกินทุกมื้อเป็นเดือน wow. มันทรมานมากเลยค่ะสำหรับฝนอ่ะคือบางคนอ่ะเขามีวินัยแล้วเขาสามารถทำได้ใช่ไหมคะแต่
มันไม่ใช่ฝนฝนคนพบว่ามันไม่ใช่ฝนนะคะแล้วมันไม่ยั่งยืนมันไม่สดชื่นมันมูดดี้กับทุกๆอย่างเลยอย่างที่สองนะคะ IF ค่ะหลายๆคนเนี่ยคงได้ยินคำว่า IF คือ intermittent fasting ซึ่งฝนตอนนั้นฝนเลือกช่วงเวลาเป็น feeding time อะหรือเวลาที่ทานข้าวได้เป็นเที่ยงถึง2ทุ่มนะคะสมมติฝนตื่น6โมงเพื่อไปทำงานเนี่ยมันจะกินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็รอเที่ยงทานข้าวเที่ยงเนี่ยก็คือทานแป้งให้น้อยลงแล้วก็เน้นเนื้อสัตว์แล้วพอตกเย็นหลังสองทุ่มเนี่ยห้ามทานว่าจะทานมื้อเย็นแล้วระหว่างมื้อไม่ทานร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะนะคะจากที่เรามีพุงเนี่ยเรามีท้องน้อยเรารู้สึกว่าแบบมันบวมๆอ่ะมันหายค่ะมันลีนมากแต่ฝนรู้สึกว่ามันไม่พอสำหรับการใช้พลังงานฝนคือฝนถ่ายละครเนี่ยหกโมงถึงสี่ทุ่มค่ะพอหกโมงเช้าไม่ได้กินข้าวเช้าก็จะแบบเบลอเบลอไม่สดชื่นไม่มีพลังงานพอเที่ยงกินมันก็จะโหยอ่ะฝนก็จะทานเยอะแล้วพอเย็น2ทุ่มเรายังไม่เสร็จงานมันก็โหยอีกแล้วอะค่ะฝนทำอยู่ประมาณ2อาทิตย์ฝนไม่มีพุงเลยแต่ฝนทรมานฝนอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถอยู่กับอะไรที่ฝืนใจตัวเองได้นานๆมีใครเคยเป็นเหมือนฝนมั้งคะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเราต้องกินช็อกโกแลตที่ชอบกินไอติมที่ชอบกินต้องงดให้หมดมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันรู้สึกผิดมากๆแล้วแบบแพนิคไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วฝนไม่ชอบตัวเองที่เป็นช่วงเวลานั้นดังนั้นฝนทำไม่ได้ถัดมาฝนพยายามกินโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กินเวย์ปรากฏว่ากินเยอะเกินค่ะออกน้อยไปบวมเป็นลูกหมีเลยค่ะจนทีมงานทักว่าแบบต้องไปลดน้ำหนักนะซึ่งนั้นฝนไม่ได้น้ำหนักเยอะนะคะก็ประมาณ42แล้วคือเวเนี่ยมีส่วนผสมของนมใช่ไหมคะมีส่วนผสมของเดลี่โปรดักต์พอกินเวโปรตีนในปริมาณหนึ่งเนี่ยก็ทานข้าวไม่ลงตกดึกหิวนอนก็ไม่หลับตื่นมาก็แบบปวดหัวมันกดดันตัวเองไปหมดเลยค่ะก็เลยไม่สำเร็จทำอาหารเองที่บ้านก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าฝนไม่มีใจพอที่จะตื่นมาทำอาหารหรือเตรียมอาหารตั้งแต่เมื่อคืนหรือไปช็อปพืชผักผลไม้เพื่อทำเมนูประหลาดๆไม่ให้เราเบื่อคือฝนไม่ประสบความสำเร็จดูเป็นคนหยอกแย่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราค่ะแต่ฝนกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เป็นเราเนี่ยมันจะอยู่ได้จริงและก็อยู่ได้นานมาฟังกันค่ะว่าฝนทำอะไรในทุกๆวันนี้ฝนถึงกินอาหารได้แล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขค่ะฝนก็ได้ค้นพบตัวตนของฝนนะคะว่าฝนต้องการทำอะไรที่ทำได้ในระยะยาวและทำได้จริงตลอดชีวิตนั่นก็คือการลดละแต่ไม่เลิกนะจ๊ะเช่นนะคะการทานน้ำหวานเริ่มที่ชานมไข่มุกของโปรดตอนนี้ฝนก็ลดลงนะคะเป็นเดือนละ1แก้วค่ะโดยที่เวลาสั่งชานมไข่มุกนะคะจะกระบอกเขาว่าน้ำตาล 0% หรือวันไหนแบบโอ้อยากกินหวานๆก็จะ 25% ค่ะถัดมาน้ำอัดลมนะคะจะทานเฉพาะวันที่ไปออกกองแล้วร้อนมากๆๆจริงๆจะทานวันละไม่เกิน1แก้วค่ะซึ่งใน1สัปดาห์ฝนจะทานน้ำอัดลมประมาณไม่เกิน2ครั้งแล้วมีอะไรอีกที่ทุกคนชอบกินกันพวกน้ำขวดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หวานอ่ะเราก็จะทานน้อยลงเราเลิกไม่ได้คือเราเป็นคนรักการดื่มของหวานการกินเค้กการทุกอย่างคือฝนรักอ่ะทำได้แค่ลดนะคะฝนเลิกไม่ได้เด็ดขาดพูดถึงเรื่องน้ำนะคะฝนจะทานขวดใหญ่วันละ2ขวดค่ะก็จะจิบไปทั้งวันเลยเราจะตั้งไว้เป็นขวดเลยว่าเนี่ย2ขวดเนี่ยต้องกินให้ได้เพราะว่าทานถึงแล้วมีประโยชน์กับร่างกายจริงๆคือผิวดีสดชื่นไม่ปวดหัวง่ายค่ะอันนี้คือมันลดความโหยลงด้วยไปกินชาบูหมูกระทะฝนกินจริงแต่ฝนพยายามกินผักตามนะคะแล้วก็ไอ้ตรงที่มันไม่ไหม้ก็เขียนมันออกไปหน่อยคือเราสามารถออกไปแฮงเอาท์ได้ออกไปทานข้าวทุกที่ที่เพื่อนฝนชวนไปนะคะร้านอาหารแบบไหนฝนไปได้หมดเลยค่ะแต่ฝนจะดูปริมาณค่ะเช่นถ้าวันนี้กินโหดมากวันถัดมาเมื่อเย็นอาจจะเปลี่ยนเป็นสลับกันไปกันมาอย่างนี้บ้างแล้วมันจะทำได้ทุกวันอย่างระยะยาวโดยที่เราไม่ฝืนค่ะทุกวันนี้ฝนลดปริมาณข้าวลงคือจริงๆแล้วชอบทานข้าวมากใช่อาหารตามสั่งข้าวเยอะๆมันแบบมันฟินมากแบบว่ากินกะเพราไข่ดาวกับข้าวช้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันแบบใจหนูอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือต้องลดข้าวลงแต่เอ็กซ์ตร้าเนื้อสัตว์ก็ฝนรู้สึกว่าสิ่งนี้ทำให้มันอยู่ได้จริงในทุกๆวันและฝนไปกับเพื่อนในทุกที่โดยที่แบบเพื่อนไม่บ่นว่าโอ๊ยไม่ออกมาเลยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือฝนมีพลังงานมากๆในแต่ละวันฝนรู้สึกสดชื่นมีเอเนอร์จี้ตลอดทั้งวันแล้วมูดไม่สวิงแต่อันนี้คือฝนแต่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องไปลองหาวิธีการดูค่ะว่าตัวเราเนี่ยอยู่กับอะไรได้นานใครแบบโอ๊ยเราเป็นสายกินเหมือนกันรักการกินอันนี้ก็เป็นอีกหนทางนึงนะคะแต่เราก็ต้องออกกำลังกายด้วยค่ะซึ่งฝนก็ทำแอคทิวิตี้แล้วก็ออกกำลังกายหลายๆอย่างนะคะดังต่อไปนี้
มาในพาร์ทของการออกกำลังกายนะคะซึ่งฝนเนี่ยออกกำลังกายหลายวิธีมากๆอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะคะที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายมีเสื้อโยคะสักผืนที่บ้านนั่นก็คือการเปิดคลิปใน YouTube ค่ะแล้วก็ทำตามคลิปนะคะประมาณวันละ2คลิปก็ใช้เวลาประมาณ30ถึง45นาทีนะคะมันไม่เหนื่อยเกินไปแล้วเราจะทำได้อย่างมากค่ะคือให้ได้ทำอะค่ะให้ร่างกายมันได้ขยับเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กเพียงน้อยอาจจะไม่เห็นผลเร็วแต่มันก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำให้ไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นถัดมานะคะกิจกรรมใหม่ที่ฝนค้นพบก็คือการขี่ม้าค่ะฝนรู้สึกว่าคนขี่ม้าเป็นแล้วมันสวยจังเลยมันเท่จังเลยเรายังไม่เคยทำแล้วมันเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถฝนค่ะฝนรู้สึกว่าเอาล่ะฝนจะไปลองเรียนขี่ม้าดูเพราะพอไปเรียนครั้งแรกก็ติดใจเลยค่ะก็เลยซื้อคอร์สไว้ตอนนี้อีกกิจกรรมนึงที่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายบวกกับเป็นแอคทิวิตี้เนี่ยนะคะก็คือการขี่ม้าค่ะชั่วโมงนึงเนี่ยตกประมาณ 1,500 บาทนะคะสำหรับใครที่ซื้อเป็นครั้งแล้วก็ที่เรียนขี่ม้าเนี่ยมีหลายที่มากๆอย่างฝนเรียนที่เดอะเฮแต่ก็จะมีที่ตรงบ้านหน้ารังสิตนะคะใครใกล้ไหนก็ Google เอาเลยอันนี้ฝนก็จ่ายเงินเรียนเองนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆค่ะถัดมาปีนหน้าผาจำลองค่ะเขาเหมารายวันนะคะรวมค่าอุปกรณ์ประมาณ600บาทคือปีนขึ้นปีนลงปีนจนเมื่อยมือไปหมดเลยค่ะมันจะได้ช่วงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแต่ว่าฝนนะเก่งไปทั้งตัวเลยเก่งตั้งแต่คอบ่าไหล่ลงไปถึงเท้าเลยค่ะก็สนุกค่ะเป็นกิจกรรมที่เรียกเหงื่อได้มากเพราะว่าพี่ที่เขาดูแลเนี่ยก็บอกว่าให้ปีนขึ้นแล้วอยากได้แข็งแรงเนี่ยให้ปีนลงมาด้วยโอ้โหล้าวล่างแบบตัวแตกของจริงเลยล่ะค่ะส่วนถัดมาที่เชื่อว่าฮิตมากๆเลยนะคะให้ไปวิ่งถามจริงเบื่อไหมฝนเบื่อการวิ่งที่สุดในโลกเลยค่ะแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่เบื่อมากจริงๆดังนั้นทุกครั้งที่ฝนวิ่งอ่ะฝนจะต้องเอาโทรศัพท์ไปตั้งเพื่อหาอะไรดูซึ่งช่วงนี้ก็คือต้องดูซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วถามว่าเวลาดูซีรีส์เกาหลีธรรมดาเนี่ยปวดตาไหมคะคุณจ้องไปเถอะค่ะซับไตเติลวิ่งไปตามันก็ลายใช่ไหมคะวิ่งวิ่งมองซับแล้วก็แบบโอ๊ยปวดหัวขึ้นไส้มากแต่ตอนนี้คือมีทางออกเพราะว่าฝนดูซีรีส์เกาหลีภาคไทยนะคะในแอปพลิเคชันวิวที่เดือนตุลาคมดูฟรี5เรื่องได้แก่ Touch Your Heart Her Private Life Love in the Moonlight Partner for Justice 2 Dr. Johnและที่โหดไปกว่านั้นนะคะมีซีรีส์เกาหลีภาคอีสานคือมันคักมากเลยค่ะได้อรรถรสจริงๆอยากให้ไปลองดูกันนะคะพูดเลยว่าให้มันตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไปลองดูก่อนแล้วมาบอกฝนว่าอาการมันเป็นยังไงคะคุณผู้ชมอย่างนี้เลยซึ่งเวลาที่วิ่งนะคะเทรนเนอร์ฝนบอกว่าถ้าคุณวิ่งเร็วมันจะได้ความอึดหมายความว่าร่างกายเราจะแข็งแรงได้ความแบบอึดทนแต่ถ้าอยากจะเบิร์นไขมันนะคะเราต้องดูตามช่วงอายุและฮาร์ทเรทค่ะคือเราเนี่ยต้องหาความชอบตัวเองอย่างฝนรู้ว่าฝนเป็นคนชอบท้าทายดังนั้นการที่อยู่กับ PT แล้ว PT บังคับให้ทำนี่ทำโน่นทำโน่นฝนสนุกแต่ถ้าฝนอยู่ยิมคนนี้ฝนแบบต่อนยอนอะไรเงี้ยฝนทำไม่ได้แต่ถ้าวิ่งก็ต้องดูซีรีส์ไปด้วยแอปพลิเคชันวิวนะคะที่ฝนพูดถึงบ่อยๆเขาพูดเลยว่ามีซีรีส์เกาหลีภาคไทยมากที่สุดณตอนนี้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันวิวซึ่งตอนนี้เขามีโปรแกรมพิเศษค่ะก็คือวิวแจกทองทุกสัปดาห์ยิ่งวิวมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะมาดูกติกากันเลยค่ะว่าเอ๊ะต้องทำยังไงกับโครงการนี้นะคะไปดูค่ะขั้นตอนแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Official Line Account นะคะ @viu_th ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ล็อกอินเข้าระบบ LINE เพื่อเข้าดูซีรีส์หรือรายการผ่านแอปพลิเคชัน View เท่านั้นแล้วก็ใน1วันนะคะต้องดูให้จบอย่างน้อย1คลิปเพื่อรับ1ทิกเก็ตนะคะสำหรับ1ทิกเก็ตเนี่ยจะรับ1สิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลหลังจากนั้นนะคะระบบทำการอัปเดตทิกเก็ตให้ผู้ร่วมลุ้นรางวัลทราบค่ะทุกวันอังคารเวลา 19.00 นาฬิกาค่ะหรือว่าทุ่ม1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะจับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดีทุกวันพฤหัสเวลาเที่ยงตรงค่ะผ่านทาง LINE View Official Account แล้วก็โซเชียลต่างๆของ View นะคะแต่สำหรับใครที่เป็นสมาชิก View Premium Member นะคะจะได้ทิกเก็ตคูณ2ในทุกๆคลิปที่ดูต่อ1วันเลยค่ะก็ใครยังไม่มีแอปพลิเคชัน View นะคะก็รีบดาวน์โหลดกันมาเลยค่ะViu Art World View นะคะก็นี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ฝนเล่าไปค่ะเกี่ยวกับคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดนะคะฝนก็ตอบแบบละเอียดเท่าที่ฝนตอบได้นะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะฝนจะตอบเท่าที่ฝนมีประสบการณ์แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะอย่าลืมไปร่วมลุ้นรางวัลกับแอปพลิเคชัน View ด้วยนะคะ See you ค่ะบ๊ายบาย